นี่เนื้อสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับจะดีในรายการอยากจะดีค่ะตอนนี้ใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้วค่ะเราจะมาทำขนมไหว้พระจันทร์กันขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยค่ะเขามีหลายไส้มากเลยของจะดีวันนี้ค่ะจะทำเป็นไส้ทุเรียนกวนค่ะกับไส้เป็นเม็ดบัวค่ะวันนี้ค่ะสูตรเนี่ยจะดีทำเป็นสูตรที่ทำง่ายค่ะแล้วก็บอกเคล็ดลับเทคนิคไปหมดเลยค่ะถ้าอยากรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาดูส่วนของเหลวค่ะอันนี้ค่ะจะเอาไว้ทำตัวแป้งที่ไว้หุ้มค่ะมีตัวแรกเลยน้ำมันตัวนี้ค่ะจะดีใช้เป็นน้ำมันถั่วลิสงยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะลองเซิร์ชหาใน Google ได้หรือว่าจะดีอันนี้ซื้อมาจาก Shopee แหละมีหลายยี่ห้อมากเลยแต่ว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันลำข้าวได้แต่กลิ่นเขาจะไม่เหมือนกันนะคะน้ำมันถั่วลิสงกลิ่นเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยถ้าแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วลิสงจะดีกว่าค่ะส่วนที่2เลยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่จะดีเชื่อมเองค่ะจะดีใส่สูตรเอาไว้ให้ที่ข้างหน้าคลิปแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่อยากทำค่ะเพราะว่าเขาต้องทำแล้วก็พักเอาไว้1อาทิตย์ขั้นต่ำนะคะถึงมาทำได้ถ้าใครไม่ทำก็หาซื้อได้เซิร์ชค่ะใน Google ได้หรือว่าใน Shopee จะดีเห็นมีขายเหมือนกันค่ะส่วนสุดท้ายเลยเป็นน้ำด่างค่ะน้ำด่างจะดีก็หาซื้อเหมือนกันอันนี้จะดีหาซื้อใน Shopee หรือว่าทำเองก็ได้ค่ะน้ำด่างเขาคือน้ำขี้เถ้าที่ตกตะกอนเรียบร้อยแล้วช้อนตรงข้างบนที่เป็นใสๆขึ้นมาค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดากับน้ำอัตราส่วน1ต่อ1ก็ได้นะคะแล้วก็ช้อนตรงที่เป็นใสๆข้างบนส่วนผสมครบแล้วจะหายากหน่อยแต่ว่าเขาทำไม่ยากแล้วก็มีขั้นตอนที่มีเทคนิคค่ะทำแล้วก็จะออกมาอร่อยเลยอย่างแรกค่ะจะดีใส่เป็นน้ำเชื่อมสำหรับขนมไหว้พระจันทร์โดยเฉพาะค่ะอันนี้จะดีเชื่อมเองแหละทิ้งเอาไว้มา2อาทิตย์เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยตามด้วยตัวน้ำมันถั่วลิสงค่ะคนนิดหน่อยพอเข้ากันแล้วก็น้ำด่างให้ดูนี่พอใส่ปุ๊บเขาจะมีแบบขาวๆขึ้นมาเลยคนให้เข้ากันพอนิดหน่อยนะคะคนเข้ากันพอนิดหน่อยแบบนี้แล้วคราวนี้ก็ใส่เป็นแป้งลงมาได้เลยค่ะแป้งจะดีใช้เป็นแป้งเค้กนะคะลงมาครึ่งนึงเลยถ้าจริงๆอะค่ะตัวขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยในสูตรดั้งเดิมเลยของคนจีนเนี่ยค่ะเขาใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์แต่ว่าพอจะดีมาทำเป็นแป้งอเนกประสงค์เรารู้สึกว่าเนื้อเขาหนักไปนิดนึงค่ะก็เลยแบบปรับสูตรแล้วพอบ้านเราเนี่ยชอบเนื้อนุ่มๆกันเนาะเลยใช้เป็นแป้งเค้กทั้งหมดเลยค่ะคนให้พอเข้ากันแล้วก็ใส่แป้งเค้กลงไปอีกทั้งหมดเลยคนเข้ากันแล้วค่ะเนื้อนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้นิ่มๆหน่อยค่ะจะพักตัวแป้งอันนี้ค่ะทิ้งเอาไว้แล็บทิ้งไว้ขั้นต่ำที่3ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าเป็นจะดีอะค่ะจะดีจะพักข้ามคืนเอาไว้เลยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะเพราะว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะเขาจะได้ชุ่มฉ่ำกับตัวน้ำมันแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมค่ะเขาให้ดูดซึมให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะไปพักเลยแป้งพักไว้1คืนเรียบร้อยแล้วค่ะมาแกะดูกันพักไม่ต้องในตู้เย็นนะคะตัวน้ำเชื่อมน้ำมันทุกอย่างจะได้เข้ากับแป้งค่ะนี่พักไว้1คืนนี่เนื้อจะเนียนๆเป็นแบบนี้ละคราวนี้ค่ะจะใส่แป้งเค้กส่วนที่2ลงไปจะดีใส่หมดเลยล่ะคราวนี้ก็คนให้เข้ากันได้แล้วค่ะนวดพอเข้ากันประมาณนี้ละคราวนี้จะดีจะเอามาไว้ที่โต๊ะเลยแล้วก็ใช้มือนวดค่ะแต่ว่าใช้มือนวดแป๊บเดียวแค่พอเข้ากันเลยนะคะอย่านวดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวแป้งเขาจะเหนียวเกินไปค่ะให้พอแป้งไม่มีเป็นเม็ดๆแล้วแล้วก็ตัวผงแป้งอะค่ะเข้าไปกันด้วยดีละงานนิดเดียวเลยนี่จะดีนวด10ทีถึงไหมเนี่ยประมาณไม่เกินสัก20ทีก็ได้แล้วค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะอย่านวดเพลินสนุกเกินนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหนียวเกินค่ะเก็บใส่ในชามรอบแรกได้เลยแล้วก็คราวนี้ค่ะหมักแป้งเอาไว้อีก40นาทีค่อยมาขึ้นรูปนะคะจะทำให้ขึ้นรูปง่ายค่ะตอนคุมเนี่ยแป้งเขาจะมาห่อด้วยตัวกันได้ง่ายค่ะแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยจะเข้าไปในเนื้อแป้งได้ดีมากขึ้นค่ะ40นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะระหว่างรอหมักแป้งค่ะจะดีมีทำเป็นส่วนของไส้รอกันก็คือไข่แดงค่ะเป็นไข่แดงไข่เค็มนี่แหละซื้อมาจากตลาดแล้วก็เพื่อไม่ให้เขามีกลิ่นคาวค่ะแล้วก็จะเป็นพรมสเปรย์
แล้วลำกันแล้วลำอันนี้ค่ะจะใช้เป็นของนอกก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นแบบของไทยก็ได้แล้วลำของไทยได้เลยแบบยี่ห้อแสงโซแม่โขงอะไรพวกนี้ค่ะใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะเอาเข้าอบค่ะที่ไฟ180องศานะคะ5นาทีค่ะเดี๋ยว5นาทีกลับมาดูกันตอนนี้ค่ะไข่ก็อบออกมาสุกแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะแบบสุกขึ้นนิดนึงเห็นเป็นแบบสีขาวๆขึ้นนิดนึงค่ะมาดูส่วนของไส้กันค่ะของจาเดียค่ะใช้พิมพ์ที่ตัว100กรัมเพราะฉะนั้นไส้ของจาเดียค่ะใช้เป็น90กรัมแล้วก็จะใส่เป็นทุเรียนกวนกับตัวไข่เนี่ยค่ะชั่งรวมกันให้ได้90กรัมค่ะ90กรัมพอดีเป๊ะเลยนะคะนี่ก็จะห่อไส้กันสำหรับเม็ดบัวก็เหมือนกันเลยค่ะใช้เป็นไข่กับเม็ดบัวชั่งพร้อมกันเลยที่90กรัมนะคะเดี๋ยวจะดีทำไส้ให้หมดเลยทั้งเป็นทุเรียนทั้งเป็นทุเรียนแล้วก็เม็ดบัวเลยค่ะเป็นกลมๆแบบนี้ปั้นไส้กลมๆเสร็จเรียบร้อยค่ะคราวนี้เรามาทำชั่งน้ำหนักตัวแป้งหุ้มกันที่เป็นเปลือกเนาะจะดีใช้เป็น50กรัมค่ะต่อ1ชิ้นโอเคเท่านี้เลยแล้วก็อันกลมๆค่ะแล้วพักเขาเอาไว้แป้งพร้อมไส้พร้อมค่ะจะดีทำเป็นไส้ทุเรียนกันก่อนละกันนะคะจะดีวิธีของจะดีคือจะดีจะใช้ถุงพลาสติกช่วยทำให้เขาแบนๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ทำแล้วไม่ชำนาญเนี้ยค่ะตอนหุ้มไส้เนี่ยเดี๋ยวไส้เขาจะแบบหุ้มไม่มิดแล้วไส้เขาทะลักนี่แล้วก็เอาตัวทุเรียนไส้ไข่เนี่ยแหละมาแล้วก็หุ้มเลยนี่ไงเขาจะแบนแล้วก็หุ้มจะง่ายขึ้นค่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าแบบนิดเดียวแล้วมาห่อค่ะถ้าใครที่ไม่ชำนาญจะห่อยากมากนี่ไงนี่ช่วยได้เยอะขึ้นมากง่ายขึ้นมากสำหรับใครที่แบบไม่ชำนาญแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชำนาญนะเขาพึบแล้วห่อขึ้นมาได้เลยแหละถ้าจะดีก็ยังแบบต้องใช้เวลาเลยถ้าอย่างเงี้ยค่ะจะเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะก็ทำให้กลมนี่กลมละตัวพิมพ์กันค่ะพิมพ์จะดีจะทาน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันคาโนล่าดอกทานตะวันได้หมดเลยแต่ขอไม่เอาเป็นน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มทาแล้วจะเหม็นหืนง่ายค่ะแล้วขนมเราเก็บนานด้วยกว่าเราจะทานกันก็7วันถึงจะทานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นน้ำมันที่แบบไม่มีกลิ่นหืนดีกว่าค่ะทานนิดเดียวพอเพราะว่าส่วนผสมของขนมเขามันอยู่แล้วแต่ว่าจะดีไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เป็นแป้งโรยอะค่ะแป้งโรยเนี่ยพอแป้งโรยติดกับน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายเป็นก้อนๆถ้าใครที่ไม่ชำนาญใช้เป็นน้ำมันจะดีกว่าค่ะแล้วก็พิมพ์ขนมเนี่ยนะคะก็หาซื้อได้เลยเซิร์ชในร้านอุปกรณ์ได้หรือว่าเซิร์ชในเน็ตอะค่ะมีขายหลายเจ้าหลายร้านเลยค่ะกดลงไปให้แน่นจะดีกดเสร็จแล้วปึ๊บคราวนี้ก็ใส่ขึ้นมาแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาพิมพ์ออกนะคะกดให้แน่นอีกทีนึงก่อนค่ะหน้าเขาจะได้สวยๆพอกดทีนึงแล้วค่ะนี่ก็ยกขึ้นมาได้เลยนี่ไงปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นนี่ลายออกมาชัดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆเลยทุเรียนอีก1ชิ้นกันกดลงไปให้แน่นค่ะแล้วก็นี่แล้วก็กดลงไปนิดนึงอันนี้ก็ยกพิมพ์ขึ้นค่ะนี่ได้แล้วเดี๋ยวเอาเข้าอบกันค่ะอบที่ไฟ190องศานะคะ10นาทีค่ะไปเลยอบครบ10นาทีแล้วค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาทาตัวไข่ข้างหน้ากันตัวไข่ข้างหน้าค่ะจะดีมีสูตรให้แล้วนะคะอยู่ที่ข้างหน้าคลิปเลยอะค่ะเอาทุกอย่างผสมรวมกันก็ใช้ได้เลยค่ะคราวนี้เราก็จะทาทั่วเลยทาทั่วแล้วเขาจะเงาค่ะเน้นเลยนะต้องทาทั่วนะตรงไหนที่ไม่ได้ทาค่ะเขาจะด้านเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบอีกทีค่ะคราวนี้เป็นอุณหภูมิที่170องศานะคะส่วนเวลาอยู่ที่18ถึง20นาทีแล้วแต่ค่ะชอบความเข้มขนาดไหนก็ลองดูได้เลยเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงค่ะพอเริ่มเย็นเริ่มเกิดได้แล้วค่ะเริ่มสุกนี่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงก้นเขาก็จะต้องแบบสุกแล้วก็เป็นสีเหลืองทองนะคะใส่กล่องเก็บเอาไว้ค่ะปิดเอาไว้ประมาณ3วันถึง7วันค่ะแล้วค่อยทานทานตอนแรกเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะยังแข็งๆอยู่เขายังไม่เสร็จตัวค่ะเราจะต้องรอ3วันถึง7วันค่ะให้ความชุ่มชื้นของตัวไส้มาเคลือบที่ตัวผิวอะค่ะผิวเขาก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นค่ะปิดกั้นอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะเรามาตัดทานกัน
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมไหว้พระจันทร์ค่ะทำไม่ยากเลยเก็บครบ7วันแล้วค่ะเรามาดูข้างในกันนี่ไงเขาไม่กรอบกรุบๆแล้วนี่เนื้อสวยเลยค่ะสวยมากเลยค่ะลองทำกันดูก็ได้ค่ะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เมนูต่อไปอยากจะให้จันดีทำเมนูไหนก็บอกได้เลยค่ะวันนี้จันดีขอตัวไปชิมขนมไหว้พระจันทร์ก่อนนะคะไปค่ะ